าของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันอังคารที่12ธันวาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกลังเลค่ะผู้ที่เกิดวันพุธลังเลค่ะลังเลเรื่องการงานนะคะการลงทุนต่างๆนะที่เคยคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำนี่ทำนี่ทำนั่นเกิดอาการกลัวเกิดอาการกังวลเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปผู้ที่เกิดวันพุธจะลดความประหม่าและความกลัวด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพุธจะได้รับนะคะโชคลาภเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบเงินสนับสนุนให้นะคะดังนั้นใครรอข่าวดีเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปได้รับข่าวดีค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะเขาเรียกว่าดาวความรักเป็นมรณะคือถ้าไม่คนรักเนี่ยป่วยนะคะหรือคนรักเนี่ยอาจจะไม่สบายก็อาจจะเป็นนะคะในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกับคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นเองค่ะ